หลายๆคนเตรียมเฮกับข่าวนี้เพราะว่าก่อนหน้านี้มีภาพให้เราได้เห็นกันนะคะว่าไปเลือกซื้อของเด็กเล็กกันค่ะพี่แพนเค้กกับพี่หมีครับเกิดอะไรขึ้นหรือว่ามีน้องน้องมาแล้วหรือเปล่าเบบีมาแล้วหรือเปล่าล่าสุดค่ะสื่อได้เจอพี่แพนเค้กถามเลยค่ะพี่แพนเค้กคะจะมีข่าวดีเร็วๆนี้หรือเปล่าเบบีมาหรือยังนะคะเดี๋ยวให้พี่แพนเค้กตอบเรื่องนี้แล้วก็คุยกันถึงเรื่องที่เจ้าตัวตัดสินใจทำศัลยกรรมตาค่ะเพราะอะไรอย่างไรคือพี่แพนเค้กบอกว่าเขาเนี่ยนะคะเป็นกล้ามเนื้อตาอ่อนแรงค่ะก็เลยทำให้ตาไม่เท่ากันตรงนี้ก็เลยรู้สึกว่าทำแก้ซะหน่อยดีกว่าทำแค่ตาตรงนี้นะคะแล้วก็ไม่ทำอย่างอื่นแล้วเดี๋ยวฟังรายละเอียดกันค่ะสิ่งที่เชื่อมั่นคุณหมอเพราะคุณหมอบอกว่าแผลนิดเดียวไม่ได้ทำอะไรเยอะแล้วไม่ได้ทำให้มันต่างจากเดิมคือยังคงเป็นเราแต่ว่าพอเราเจอไม้จิ้มฟันเข้าไปจิกนิดนึงมันก็ไม่ได้เปลี่ยนมากมันแค่เหมือนเป็นเราที่เหมือนติดสติ๊กเกอร์อยู่ตลอดเลยอย่างเงี้ยค่ะก็เลยคิดว่าโอเคเชื่อคุณหมอแล้วลองทำดูก็เลยพอตอนทำนั่นแหละคุณหมอก็เพิ่งบอกว่าเอ๊ะได้ยินเสียงพูดแล้วคุณหมอก็เลยพูดเหมือนกับว่าเรากล้ามเนื้อตาอ่อนแรงเราคุยกันว่าในปีนี้ค่ะเราจะแบบว่าทำงานกันก่อนนั่นแหละสุดที่มีคนเห็นว่าเราไปกับพี่ดีไปซื้อของเด็กขอใช้เด็กกันท่านหรอท่านน่าจะซื้อให้หลานๆค่ะขอเวลาก่อนเนาะ2ปีเหรอ2ปี2ปี2ปีหรือ2คน2ปีก็คิดเหมือนกันว่าถ้าทำก็ทีเดียวไปเลยเนาะแต่ก็วางแผนไปแล้วเหมือนกันไม่คือเราคุยกันเฉยๆแต่ว่ายังไม่ได้มีอะไรที่แบบเป็นแบบแผนแน่นอนอะไรเงี้ยค่ะ